โคลิเวอร์คาร์เลยครับใครวะนักบอลเหรอโยสวัสดีครับผมเม้งนะฮะคิดถึงผมมาสิไม่ได้มานั่งหน้ากล้องแบบนี้นานจริงๆก็ไม่นานเท่าไหร่ป่ะวะจำไม่ได้แหละคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมจะอัพในปีนี้เพราะว่าใช่วันนี้เป็นวันที่31ธันวาคมนั่นเองครับผู้ชมซึ่งอีกไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนี้ก็จะเป็นเช้าวันใหม่ของปี2020แล้วนะครับก็แฮปปี้นิวเยียร์คุณผู้ชมทุกคนที่ดูคลิปนี้ด้วยนะครับคือข้างห้องผมมันมีเด็กเล็กอยู่นะฮะก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงเด็กเล็กวิ่งนิดนึงนะฮะก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าไม่ใช่กุมารผมไม่ได้เลี้ยงกุมารครับผมไม่ได้เลี้ยงกุมารอะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะมีแค่เสียงเด็กที่วิ่งอยู่นอกห้องแค่นั้นเองนะครับโอเคนะฮะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงผมเพิ่งได้โพสต์สเตตัสไม่ใช่สเตตัสแต่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนการตั้งกระทู้ลงในแฟนเพจ Facebook ของผมเองนะครับนั่นก็คือภาพคนล่าสุดที่คุณเซฟลงในโทรศัพท์มือถือก็คือคนที่จะได้เคาท์ดาวน์ด้วยปีใหม่ในปีนี้นั่นเองนะครับผมก็เป็นกิจกรรมเล่นกับคนในเพจเล็กๆน้อยๆนะครับก็ถ้าใครยังไม่กดไลค์แฟนเพจต่อเม้งนะครับไปกดไลค์ได้นะครับทิ้งไว้ข้างใต้นี้นะครับผมโอเคคลิปนี้เราก็จะมาดูกันแล้วกันว่าทั้งหมด107คอมเมนต์เนี่ยคนทั้งหมดเขาได้ไปเข้าดาวปีใหม่กับใครบ้างนะครับก็ก่อนที่จะดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเม้งนะครับผมคลิปนี้ขอกำลังใจสักประมาณ100ไลค์นะครับจะได้มีกำลังใจในการทำ คลิปต่อไปรู้สึกกูอบอุ่นคอมากๆเลยมีผ้ามาพันคออยู่ตรงนี้คุณกันทกรถ้าผมอ่านชื่อผิดผมขออภัยด้วยนะเพราะว่าภาษาไทยผมไม่แข็งแรงจริงๆเข้าดาวกับจีซัสเราเป็นดังพี่น้องเดี๋ยวไอ้เหี้ยนี่ไม่ใช่จีซัสนี่มันโอบิวันเคโนบีขอบคุณค่ะผมไม่รู้จักนะว่าเขาเป็นใครแต่ว่าหน้าตาเหมือนผมเลยโตรูโน่ทุกทีใครแม่งตัดต่อเนี่ยเชี่ยพี่แกจะมาขายเสื้อหรือทำลายบ้านหนูหรือทำลายแท็กซี่ประเทศไทยกันอ๋อเฮียนี่เดี๋ยวนะน้องชื่อพายาหลวงอันดับหนึ่งตลอดการของนักยูทูบพี่เอกใช่ไหมไอสัตว์กูข้ามรูปดีไปแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวนี่ไปเซฟรูปพี่มีนามจากไหนเพิ่งเซฟไว้เลยซาวโกเมมเบอร์ AKB 48โอ้อันนี้มีเป็นแฟนคลับ AKB ด้วยนะครับไม่รู้จะพูดอะไรผมไม่เคยได้ตาม AKB ฟัก โอ้พระเจ้าช่วยผมคิดว่าน้องน่าจะได้กลายเป็นทรายแน่นอนน้องทำอะไรแกมาเช็ดกระจกอะไรตอนนี้วะ จะถ่ายคลิปอยู่โอ้โหเดี๋ยวอันนี้ไปแคปมาจากไฟสดใช่ไหมเนี่ยไปเลยท่านราชารู้สึกตอนนี้โซโกะจริงๆนักแสดงจริงไม่ได้ชื่อโซโกะนะครับผมจำชื่อนักแสดงจริงไม่ได้แต่จำได้แค่ว่าชื่อในบทบาทว่าชื่อโซโกะพอเอาภาพมาเทียบไว้ตั้งแต่ตอนต้นซีรีส์จนถึงปัจจุบันคือน้องแม่งโตมากเลยนะคือแบบมีวิวัฒนาการเขาไม่ใช่วิวัฒนาการเดี๋ยวเขาเรียกให้เห็นแล้วมีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดมากๆเลยตลอดเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาคือชื่นชมผลงานน้องเขานะครับก็คือติดตามตลอดจริงๆ KG ว้าวอันนี้เป็นวงลูกของทวายถูกไหมไม่ใช่วงลูกเขาเรียกว่าวงน้องของทวายวงน้องทวายชื่อวงอะไรนะอิชชี่นะครับนั่นแหละผมก็ตามนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ตามเท่าทวายโอ้กดไลค์หัวใจให้เลยอันนี้เชื่อจริงคือตอนแรกอะที่ผมเห็นนี่นอกเรื่องนะตอนแรกที่เห็นตัวละครใหม่ยูกิโอภาคใหม่มาคือแบบไอ้เหี้ยแม่งคือรีดีไม่ใช่รีดีไซน์ก็คือแบบแม่งเหมือนไม่ได้แค่เปลี่ยนผ้าคุณผู้ชมเหมือนเปลี่ยนเนื้อเรื่องอะไรหมดเหมือนแบบคือตั้งแต่ยูกิภาคแรกจนถึงภาคหลังๆมาแบบไฟดี GX อะไรพวกเนี้ยคือเนื้อเรื่องมันเปลี่ยนจริงแต่ว่าเค้าโครงของตัวละครอะมันยังแบบถ้าคุณสังเกตดูดีมันยังมีแบบโครงทรงหน้าเดิมอยู่นะแต่คืออันนี้คือแบบเชี่ยคือแบบมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วคือเห็นตอนแรกคุณต้องแบบปาร์ตี้ไฟไอ้สัตว์แบบเปลี่ยนหมดเลยแล้วคือเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะไปขายเด็กมากขึ้นนะครับแต่ก็นั่นแหละผมรู้สึกแบบฐานแฟนฐานเก่าๆอ่ะเหมือนโดนตบหน้ายังไงก็ไม่รู้นะครับถ้าเกิดใครเป็นแฟนยูกิโอหรือว่าเล่นอยู่ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันว่ารู้สึกยังไงกับตัวละครยูกิภาคใหม่เนี่ยคือแบบเชี่ยแม่งโคตรขัดใจwhat the fuck เค้กเหรอเศร้าเลย น้องสันติสุขทำไมคุณต้องเศร้าล่ะครับในเมื่อเด็กคนนี้ก็เป็นเด็กที่ดูหน้าตาน่ารักนะการที่เราได้อยู่กับเด็กน้อยแล้วก็จะสอนให้เขาเติบโตเป็นคนที่ดีในอนาคตก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสอนให้เขาเติบโตเป็นคนที่ดีนะครับเชื่อ
แล้วก็ช่วยผลักดันให้เขาเป็นอาชีพที่เขาอยากเป็นนะครับเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ทักโอลิเวอร์คาร์เลยครับใครวะทักบอลเหรอฝากถ่ายรูปด้วยนะพระเจ้าคุณได้ไปเขาดาวกับน้องเนยเหรอเนี่ยใช่เนยเหรอวะคุณได้ไปเขาดาวกับน้องนิกกี้เหรอเนี่ยโอ้พระเจ้าฮะนี่ใครเชื่อปางเหรอโอ้อันนี้รูปน่าจะเป็นรูปเชื่อปางรุ่นเก่ารุ่นแบบรุ่นเดิมเลยนะคุณเซเวนดิสเซเวนดิสปิกาจูอ่ะอันนี้เฮียจริงใครทำกราฟิกวะไอ้จ๊ะใครอ่ะเนียนคำเหรอโนคอมเมนต์ไอ้จ๊ะปีใหม่นี้ก็ท่องเที่ยวกันอย่างมีความสุขแล้วก็เมาไม่ขับนะครับก็ถ้าเกิดใครเมาแล้วครับก็อาริชัยมาเสกด้วยนะฮะคุณผู้ชมโอเคทั้งหมดคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมพยายามคัดคอมเมนต์มาทั้งหมดแหละจาก100กว่าคอมเมนต์เอามาแค่แบบตัวท็อปๆหรือว่าตัวผมรีแอคออกมาแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ได้อยู่ในวิดีโอนี้ก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกคนที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นทั้งหมดรอคอมเมนต์ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยแล้วก็เรามีแฟนเพจ Facebook แล้วสามารถไปกดไลค์กันได้นะครับอยากจะให้ผมทำอะไรในคลิปต่อไปหรือว่าคิดว่าปีใหม่ปี2020เนี่ยอยากเห็นอะไรใหม่ๆในช่องต่อเม้งก็สามารถคอมเมนต์บอกผมข้างใต้นี้ได้นะครับอย่าลืมนะครับคลิปนี้ขอ100ไลค์นะฮะขอ100ไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาน่าจะประมาณเกือบทุ่มแล้วผมต้องรีบตัดคลิปนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะลงให้ทันนะครับถ้าเกิดชมเห็นคลิปนี้แสดงว่าผมตัดทันนั่นแหละนะฮะโอเคยังไงก็สวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมด้วยนะครับผมขอให้ประสบพบเจอสิ่งดีๆในปี2020นี้นะครับผมแล้วก็คุณผู้ชมจะได้เห็นหน้าผมไปอีกนานตลอดทั้งปีเลยนะฮะถ้าผมยังไม่โดนตำรวจจับก่อนโอเคคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย